หนึ่งสิ่งที่หยุดคนรวยมาเยอะมากเลยครับคือความกลัวมีนักเรียน private coaching นะมาถามผมเยอะมากเลยว่าจริงๆเขาอยากทำธุรกิจนะแต่เขาไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนเขาเพราะว่าเขาอยู่ในกรงสีอยู่แล้วเขามีธุรกิจใหญ่โตอยู่แล้วบางคนมีธุรกิจเป็นหลักร้อยล้านก็มีนะครับทำไมเขาถึงอยากออกมาเพราะเขาผมก็ถามเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่เขามีรายได้หรือมีธุรกิจเดิมจากครอบครัวมันก็ดีอยู่แล้วมันให้ประสบการณ์มันให้รายได้ที่มั่นคงแต่เขารู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่เขาอยากทำพอเขาอยากทำเสร็จปุ๊บเนี่ยธุรกิจเดิมมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการเขาจึงอยากทำธุรกิจใหม่แต่เขาก็ยังกลัวอยู่นะครับดังนั้นผมให้ทางแก้ง่ายๆครับถ้าคุณกลัวหนึ่งคือคุณอย่าบอกใครครับให้คุณทำเงียบๆนะครับทำธุรกิจเล็กๆเงียบๆออกมานะครับยิ่งคุณทำธุรกิจเล็กๆเงียบๆเนี่ยคุณยิ่งมีแรงไดฟ์จากภายในว่ามันต้องรีบประสบความสำเร็จพอประสบความสำเร็จนะครับเราจะได้มาบอกคนอื่นได้ว่าเนี่ยฉันทำประสบความสำเร็จแล้วนะแล้วก็ทำเงียบๆสองนะผมแนะนำให้คุณทำธุรกิจเป็นออนไลน์การทำธุรกิจเป็นออนไลน์เนี่ยมันจะช่วยให้คุณสามารถบริหารธุรกิจได้ในขณะที่คุณยังทำธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวคุณอยู่ดังนั้นผมแนะนำเลยครับตอนนี้ธุรกิจออนไลน์มันเป็นธุรกิจที่แทบจะครอบคลุมสินค้าทุกอย่างในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าคุณสามารถทำธุรกิจออนไลน์ได้นะครับคุณสามารถบริหารจัดการทุกอย่างนะครับโดยที่ไม่มีใครในครอบครัวคุณรู้เลยครับผมแนะนำถ้าใครอยากทำธุรกิจออนไลน์โดยที่ไม่ให้ครอบครัวรู้นะครับแนะนำเลยครับคอร์สนี้นะครับชื่อว่า14วิธีชนะออนไลน์แบบไร้คู่แข่งนะครับเวลาคุณทำธุรกิจนะครับโดยที่คุณไม่ต้องสนใจคู่แข่งเนี่ยคุณจะไม่จำเป็นเลยว่าคุณนะจะต้องไปแข่งกับใครนะคุณแข่งกับคนคนเดียวครับคือแข่งกับตัวคุณเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณสร้างแบรนดิ้งขึ้นมาให้ไม่ซ้ำกับใครในตลาดเลยแล้วมีเป็นเอกลักษณ์คุณจะไม่จำเป็นที่จะต้องนะครับมองว่าคู่แข่งตั้งราคาเท่าไหร่คู่แข่งขายได้เท่าไหร่คู่แข่งทำการตลาดไม่ต้องครับสนใจแค่ตัวคุณเองมอบคุณค่าอะไรสู่สังคมนะผ่านธุรกิจของคุณครับอย่างนั้นราคาเต็มนะครับ 35,000 บาทนะครับคอร์สนี้ผมให้ราคาพิเศษนะครับเฉพาะคลิปนี้ครับ 29,900 บาทใครสนใจก็พิมพ์ CF นะครับพิมพ์ CF เพื่อระบบแชทบอทนะครับจะดึงคุณเข้าไปสนทนากับทีมงานผมในอินบ็อกซ์ครับหลักทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนมีธุรกิจส่วนตัวจะได้ทำในสิ่งที่ชอบและก็มีรายได้จากมันได้ด้วยครับสวัสดีครับ